กันแรกผมเข้าใจว่าจะเป็นแบบรถไฟฟ้าที่เป็นสแลบแท็กนะครับแต่เหมือนว่าจะเปลี่ยนใช้วิธีโรยหินนะครับถ้าข้อมูลตรงนี้ผมคลาดเคลื่อนก็ต้องขออภัยนะครับแต่เท่าที่ดูรูปแบบของงานที่กำลังทำอยู่น่าจะเป็นบัลลาดแท็กมากกว่าสแลบแท็กนะฮะกำลังโรยหินในส่วนของด้านที่ไปทางทิศทางกรุงเทพนะฮะกำลังเทหินลอยทางในทิศทางฝั่งที่ไปทางกรุงเทพอยู่นะฮะยืนอยู่ช่วงระหว่างสถานีบ้านกล้วยกับราชบุรีนะครับมองไปทางทิศใต้ครับตอนนี้มองไปทางมุ่งหน้าลงภาคใต้นะครับก็จะเป็นทางขึ้นไปหาสะพานขึงนะครับเดี๋ยวจะเดินไปชมใกล้ๆหน่อยนะครับตรงจุดนี้เข้าใจว่าจะเป็นส่วนของทางเงินแล้วก็ช่องระบายน้ำนะครับมีทำหลุมไว้ด้วยครับนี่ครับวางรางไปแล้วนะครับวางเรียงหมอนไปแล้วรอการเชื่อมครับ